สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง70ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีญี่ปุ่นตุรกีและจีนวันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และการแนะนำเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศในหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อง70ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีญี่ปุ่นตุรกีและจีนณกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจากนั้นทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุของหลายประเทศทรงนำความรู้เหล่านั้นกลับมาทรงสอนให้กับนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและเผยแพร่ในประเทศไทยและทรงเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ของพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมกับอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
นี่ก็เป็นสัมภาษณ์คนแล้วก็มีเอกสารสัมภาษณ์คนและอีกประการหนึ่งขอเรียกว่าหลักฐานทางโบราณคดีคือโบราณคดีเราก็ไม่กลับเท่าไหร่แต่เก่าก็มีนะแถวที่ในนครนายกเนี่ยก็เราไปสัมภาษณ์ก็มีตามบ้านก็มีของเก่ามาก็ถามชาวบ้านบอกว่าทำไมบ้านได้ล่ะแล้วทำไมที่ศิลปกรเขาไม่เห็นได้ของพวกนี้บ้างป้ากระซิบบอกว่าก็ป้าฝันถึงก็ในศิลปกรเขาไม่ได้ฝันเขาไม่ได้ไปจับเขาไม่ทราบว่าเท็จจริงยังไงทีนี้ก็เลยเห็นว่าเท็จจริงยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์เราก็อยากเลือกก็ดีแล้วคือผู้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็พยายามเลือกที่คนที่โตพอที่จะรู้ความแล้วในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังทรงเล่าถึงการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เกิดทันยุคสงครามโลกครั้งที่2ในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายทหารญี่ปุ่นซึ่งตอนที่เรามาจัดจังหวัดตอนระหว่างนั้นมีชาวต่างประเทศมาด้วยเขาก็รู้สึกแปลกใจที่คนไทยส่วนใหญ่มองญี่ปุ่นในแง่ดีบอกว่าเคยมาแย่งชิงของเลยนอกจากจะมีอะไรก็มีตามภาษีแล้วก็มีชาวบ้านนอกจากชาวบ้านที่ชอบไปขโมยของแต่ขโมยของบางทีก็มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยากได้ใช้ได้จอบสองถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นความแสดงความกล้าหาญที่ญี่ปุ่นบุกจะตายยังไปขโมยก็ได้แล้วก็พอกลิ่นมาก็ขโมยกลิ่นต่อแล้วก็บางทีก็พวกเราสนุกสนานว่าขโมยแล้วเอาของไปปาในบ่อน้ำก่อนแล้วก็ไปเอามาแล้วก็ญี่ปุ่นที่ตายก็ฝังอยู่ในสุสานเราไปเห็นแหละที่ก็คือว่าสวยงามโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศโครงการในพระราชดำริปีพุทธศักราช2535ถึงปัจจุบันโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชโอบายส่งเสริมการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้หลักฐานอย่างรอบด้านและวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นระบบจึงพระราชทานพระราชทรัพย์แก่กองวิชาประวัติศาสตร์เพื่อดำเนินการค้นคว้าและจัดทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มาจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็นสำเนาในรูปกระดาษถ่ายสำเนาและภาพดิจิตอลมากกว่า 150,000 หน้าและไมโครฟอร์มหรือสื่อสารนิเทศย่อส่วนกว่า131รายการจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรพระราชกรณียกิจในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่พุทธศักราช2523ถึง2558อาทิงานด้านการพัฒนาวิจัยพื้นที่นอกโรงเรียนการพระราชทานของใช้ส่วนพระองค์และสิ่งของที่ชาวบ้านทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิโต๊ะทรงงานเรือแคนูที่ทรงพายในเขื่อนท่าด่านดาบที่สันนิษฐานว่าเป็นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่ที่สำนักดาบพุทไทยสวรรค์สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบริเวณเทือกเขาชะโงกจังหวัดนครนายกเคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ต่อจากนั้นทรงฟังการอภิปรายอาทิเรื่องไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีอะไรใหม่จากเอกสารต่างประเทศจากหลักฐานเอกสารจีนเอกสารเยอรมนีอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและเรื่องเอกสารต่างประเทศกับงานวิจัยของนักวิชาการรุ่นใหม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 15:30 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จออกณพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้พลตำรวจเอกอิสระพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยาที่ปรึกษามูลนิธิทุนประธานนำคณะกรรมการมูลนิธิผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดพุทธศักราช2558
เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อส่งใช้สอยตามพระอัธยาศัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมในพิธีเปิดระบบการทำงานของโรงผลิตน้ำประปาพระราชทานณโครงการสระเก็บน้ำพระราม9อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปทุมธานีเช้าวันนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาครวมในพิธีเปิดระบบการทำงานของโรงผลิตน้ำประปาพระราชทานณโครงการสระเก็บน้ำพระราม9อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปทุมธานีซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นประธานมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้พื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำพระราม9ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราวโมบายแพลนท์ขนาด100ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจำนวน3ชุดและติดตั้งแพสูบน้ำในสระจำนวน1ชุดพร้อมวางท่อส่งน้ำผ่านประตูโครงการฝั่งคลอง5เพื่อเชื่อมกับท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคบริเวณหน้าทางเข้าเพื่อดำเนินการผลิตน้ำประปาชั่วคราวส่งจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคทั้งนี้สืบเนื่องจากวิกฤตภัยแล้งเมื่อเดือนกรกฎาคม2558ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรีอำเภอหนองเสือและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไม่มีน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำรัสสั่งให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วนโดยให้นำน้ำจากโครงการสระเก็บน้ำพระราม9อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือราษฎรต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้น้ำในสระเก็บน้ำพระราม9วันละ 7,200 ลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา30วันคิดเป็นจำนวนปริมาตรน้ำ 216,000 ลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หากมีความจำเป็นให้ขอพระราชทานพระราชานุมัติเพิ่มเติมเป็นคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับโครงการสระเก็บน้ำพระราม9อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2534ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ระหว่างคลองระบายน้ำรังสิต5และคลองระบายน้ำรังสิต6ที่อำเภอคลองหลวงและอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยสร้างแล้วเสร็จในปี2538มีเนื้อที่ 2,593 ไร่1งาน20ตารางวาเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำอเนกประสงค์ให้ประชาชนในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ36ล้านลูกบาศก์เมตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่บริเวณลำห้วยแคนตำบลหนองย่างชิ้นอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนายธวัชสิริวัฒนานุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นจัดขึ้นเพื่อทดแทนพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกจับไปเป็นอาหารเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรแหล่งน้ำอันจะส่งผลให้ประชาชนมีแหล่งอาหารไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและส่งเสริมอาชีพประมงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นโดยร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนปลาท้องถิ่นและพันธุ์กุ้งกล้ามกรามรวมจำนวนกว่า 1,500,000 ตัวนอกจากนี้ยังมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านอีกด้วยวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายณรงค์พลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่เมื่อวันที่16สิงหาคม2558ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดในเขตภาคตะวันออกซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนส่งเสริมและประสานงานอันจะส่งผลให้การจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาคประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์สร้างเครือข่ายการจัดหาผู้บริจาคโลหิตแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภูมิภาคกับส่วนกลางอีกด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา 19:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาจอมทองและบริษัทสยามออโต้ไลท์จำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.วัดบวร.com ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชประสงค์จะทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์และประชาชนทั่วไปทราบหากผู้ใดมีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จในการพระราชกุศลนี้ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดประสงค์จะติดต่อในเรื่องนี้ประการใดให้ติดต่อได้ที่กองคลังสำนักพระราชวังหมายเลขโทรศัพท์022243260 022230915หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหมายเลขบัญชี061-211-5356ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้
มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ